بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รู้ไหมเนี่ยเขาจะมีสอบด้วยนะต้องสอบถ้าไม่สอบไม่รู้ว่าได้ไม่ได้สิ่งที่ฉันจะสอบเนี่ยมันจะมีทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ด้วยอะไรนะอ๋อข้อเขียนไม่เป็นไรเราอย่าลอกกันแล้วกันนะ อีกนานนู่นหลายเดือนเดี๋ยวมีเขาเรียกมีอะไรนะแนวข้อสอบให้แต่สิ่งหนึ่งที่บอกวันนี้เลยก็คือว่าสิ่งที่ฉันจะต้องได้ที่พี่น้องต้องทำได้หนึ่งก็คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะว่าฟาติฮะห์เนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่ฟาติฮะห์อัลฮัมไงอ๋อเมื่อก่อนไม่รู้ฟาติฮะห์ชื่ออะไรนึกวันนี้ฮะขายข้าวมันไก่อัลฮัมซูเราะห์อัลฮัมเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยพอบอกว่าอาจารย์จะสอบซูเราะห์อิคลาสอันอิคลาสตายอาจารย์ฉันท่องไม่ได้หรอกเอาเปลี่ยนใหม่ฉันสอบซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮ์อ๋ออันนี้ได้คุณฮวนรออันได้เลยถ้าบอกอีคลาสไม่ได้ฉันบอกต้นเดียวกันแหละไม่รู้ไงใช่เนี่ยพอบอกสอบฟาติฮะห์โอ้ยตายแล้วฉันไม่ได้บอกอัลฮัมอ๋อรู้แล้วอีกอันนึงนะที่จะต้องท่องให้ได้นะก็คืออัตตะฮิยาอัตตะฮิยาเนี่ยอันนี้ต้องท่องให้ได้ที่ไว้ให้ท่องได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นรุกลจบเลยนะอัตตะฮิยานี่จนกระทั่งอัตตะฮิยาตุนมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยิบาตุลิลลาต้นนี้ก็ได้หรือต้นที่อ่านในหนังสือก็ได้มี2ต้นใช่มั้ยอัตตะฮิยาตุลิลลาวัศอลาวาตุวัตตอยิบาใช่มั้ยผมก็ไม่รู้ต้นไหนมีต้นไหนมี2ต้นต้นนั้นก็ต้นที่ฉันอ่านก็ได้หรือต้นที่หนังสือเขียนก็ได้แต่ที่เหมือนกันก็คืออัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุวะเราะซูลุฮ์หรืออัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ก็เหมือนที่เราปฏิญาณแค่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็ที่สอบก็คือศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดนี่3อย่างนะจ๋าเชิญจ้ะอาจารย์ช้าหน่อยอ๋อโอ้จะเอาข้อสอบวันนี้เลยเหรออีตั้งนานแค่บอกไว้ก่อนอันหนึ่งฟาติฮะหรืออัลฮัมความหมายไม่ต้องนะเอาภาษาอาหรับอย่างเดียวเนาะไม่ต้องมาอ่านความหมายนะเอาแบบง่ายๆเอาเฉพาะภาษาอาหรับนะไม่ต้องมานั่งแปลให้ฉันฟังไม่ต้องอันที่สองอะไรนะลืมละเนี่ยลืมอัตตะฮิยาเอาเฉพาะภาษาอาหรับอย่างเดียวโต๊ะไม่ต้องภาษาไทยอัตตะฮิยาอันที่3ก็คือศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดส่วนพวกข้อเขียนก็จะเป็นว่าอ้าวอันไหนเป็นรุกลมีอะไรบ้างอันไหนเป็นซุนนะห์ซุยูดซะฮวีคืออะไรอย่างเงี้ยเราสอนหมดแล้วละหมาดย่อละหมาดรวมละหมาดเดินทางมีกฎเกณฑ์อย่างไรอะไรอย่างงี้ง่ายๆพอเห็นฉันเห็นหน้าโต๊ะแล้วฉันไม่รู้ฉันออกข้อสอบยากไปหรือเปล่าเกรงใจมากเลย เดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่มีปัญหาอลอดอาจารย์ในระดับอาจารย์สอนในโรงเรียนอ่าน2นาทีก็รู้แล้วไม่ยากหรอกและอย่างนึงมันเป็นเรื่องที่เราอ่านกันอยู่แล้ววันนี้ฉันจะมาสอนเรื่องคำว่าคุชัวใครรู้จักคำว่าคุชัวไหมครับคุชัว
ดีมากเลยฮัจญะห์เชิญคุชัวคืออะไรจ๊ะการตั้งใจแน่วแน่ไม่วอกแวกโอ้ถูกแต่ยังไม่โดนคำยังไม่มีคำที่โดนใจอีกคำหนึ่งกูชั่วนะเมื่อกี้ตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ไม่วอกแวกไม่วิก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 ไม่มีโอเควอกแวกไม่มีอ่ะสรุปให้มันเป็นอีกคำหนึ่งที่มันที่เขาแบบพอพูดคำนี้ปั๊บแหละมันชัดเลยใครตอบสมาธิสุดยอดเลยเอาไป2ล้านคะแนน2ล้านอ่ะก็คือสมาธิเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีสมาธิมันจะทำให้การกระทำนั้นออกมาดีขับรถต้องมีสมาธิเลยขับรถใจลอยสักพักนึงก็ไปชนตูดข้างหน้าใช่ไหมขับรถเรามีต้องมีสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่ที่อาจารย์บอกอยู่กับมันดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยรู้ไหมว่าไม่สามารถที่จะสอนเหมือนกรณีเหมือนการตักเบสยกมือเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องควบคุมสิ่งที่อยู่ในจิตใจคราวนี้คำถามต่อมาอีกสักถามอีกสักข้อนึงยกมือแล้วตอบนะถ้าเราละหมาดและเรานึกถึงเรื่องอื่นนอกจากละหมาดละหมาดนั้นใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้ในหมายถึงว่าต้องละหมาดใหม่ไหมหรือละหมาดไปไม่ได้บุญเลยหรือละหมาดไปนั้นยังเป็นบาปอยู่ถือว่าไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่เพราะใช้ไม่ได้วอกแวกอีกรอบนี้เอาใหม่ใจเย็นอย่าพึ่งดิใจอันนี้ก็คว้าใหม่อย่างเดียวเลยเอ้าเชิญ เหมือนไม่ได้จับมานานแล้วอะถือว่าการละหมาดที่ไม่มีสมาธิไม่เสียละหมาดไม่เสียละหมาดใช่แต่ต้องอ่านละหมาดใหม่เพราะว่าละหมาดนี้ใช้ไม่ได้อ้าวไม่เสียทำไมต้องละหมาดใหม่อ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอัลเลาะห์ไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์นึกถึงคนอื่นมันย้อนแย้งนะตรงที่บอกว่าละหมาดอะไรนะละหมาดไม่เสียแต่ต้องละหมาดใหม่ไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่ควรหรือว่าต้องละหมาดใหม่เลยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดมันย้อนแย้งกันตรงไหนรู้ป่ะตรงที่บอกว่าไม่เสียละหมาดแต่ต้องละหมาดใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยขอมาอาบนะถ้าเสียละหมาดเนี่ยต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่เสียต้องละหมาดใหม่ไหมไม่ต้องดังนั้นเนี่ยตอบเนี่ยถูกแล้วก็คือไม่เสียละหมาดถูกแต่ถามว่าผลบุญของการละหมาดที่จะได้เต็มที่เนี่ยมันจะไม่ได้ต้องแยกกันนะว่าละหมาดเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าละหมาดผู้ชายห้ามใส่ทองยีรู้ใช่ไหมผู้ชายห้ามใส่ทองนะถ้ามีทองให้ภรรยาให้หมดเลยเราก็ใส่ไม่ได้อะจีมีรู้ทำอะไรเนาะให้ภรรยาไปให้เขาใส่หรือไม่เราก็เก็บเอาไว้ตามลำบากขายได้เก็บได้มีได้แต่ห้ามใส่ปรากฏวันนั้นมุงยีแบบอ๋อหลอเล็งมานานแล้วทองเส้นเบ้อเร่อเลยใส่ปั๊บมาละหมาดแสงนี่สะทบกับยิงตาอิหม่ำอะคำถามละหมาดใช้ได้ไหมคนใส่ทองละหมาดใช้ได้ไหมหนึ่งละหมาดซ้อใช้ได้ไม่ต้องละหมาดใหม่อันที่สองละหมาดใช้ไม่ได้เลยเพราะไปใส่ทองละหมาดอันที่สามมีบาปเฉพาะเรื่องใส่ทองแต่ละหมาดนั้นก็ถือว่ามีผลบุญในเรื่องการละหมาดแต่บาปเฉพาะเรื่องใส่ทองอันที่สามถูกต้องแยกกันนะคือใส่ทองมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการละหมาดถูกป่ะคือคุณสมมติคุณพกบุหรี่หรืออะไรพกบุหรี่ไว้ในละหมาดแต่ไม่ได้ไปสูบมันนี่แต่ใส่บุหรี่เอาไว้ใส่ทองนะไอ้อย่างเงี้ยถือว่า
ละหมาดเนี่ยใช้ได้ไม่เกี่ยวกันแต่บาปในเรื่องใส่ทอมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าใส่เฉพาะละหมาดละบาปคือคุณตั้งแต่เอามาใส่เนี่ยบาปตั้งแต่แรกแล้วจะละหมาดไม่ละหมาดก็บาปอยู่แล้วเพราะบาปเรื่องใส่ทองคนละเรื่องกันละหมาดใช้ได้แค่นี้เองมันคือว่าเราต้องแยกกันนิดนึงไงไม่ใช่ว่าเราจะปนกันหมดคนไปทำอุมรอแต่ไปโดยที่ไม่มีคนดูแลไปมารอมไปอุมรอได้อุมรอใช้ได้ฮัจญ์ใช้ได้แต่มีบาปเรื่องเดินทางที่ไม่มีคนดูแลแค่นั้นเชิญเคยถามแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องเนี้ยถามแล้วโตเคยถามแล้วที่ว่าโตบอกว่าเขาพาไปเดินแล้วก็ได้ไหมแล้วรู้ไหมเขาพาไปทำอะไรแล้วรู้ไหมไปทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรไปทำอุมรอใช่ป่ะทำฮัจญ์รู้ใช่ไหมก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ว่าเขาเดินพาไปทำอะไรก็จะได้ใช้ไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยถือว่าใช้ได้สรุปก็คือว่าคนที่หัวใจมีคำถามไหมแล้วเหรออ่ะเชิญจ้ะถามถ้าตอนละหมาดอยู่นะคะแล้วเราลูกอะค่ะเขาเดินเอามีลูกแล้วค่ะลูกหนึ่งขวบดูเลยละค่ะลูกหนึ่งขวบกว่าค่ะเขาเดินไปเปิดตู้กับข้าวแล้วเขาหยิบจานมาเต็มมาตรงที่เราละหมาดแล้วนี่กินไหมไม่ค่ะเขาหยิบจานมาแล้วเราละหมาดอยู่แล้วมันหลุดจากความคุชัวไปแล้วเขาเอามาวางหยิบออกมาเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเผลอไปหยิบจากมือลูกแล้วเรายังอยู่ในละหมาดอย่างนี้ละหมาดถือว่าใช้ได้ไหมคะดีมากเลยทำดีเอาอันแรกก่อนนะประเด็นแรกคือถ้าเราขาดสมาธิในการละหมาดบางช่วงแค่บางช่วงนะแค่บางช่วงนี่ผมจะไม่มีสมาธิเรื่องไม้นี่แหละบางช่วงนึกออกไหมคือสมมติตอนที่นี้ละหมาดตั้งแต่แรกมีสมาธิปกติเลยแต่พอเวลาลูกปั๊บสมาธิเริ่มหายแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฉันเนี่ยจะเสียสมาธิตอนรถกับข้าวเรากับข้าวชอบมาผักสด10บาทจ้าแล้วเมียเพิ่งสั่งด้วยจะให้ซื้อผักมาหมดเลยออเดอร์มาในหัวหมดละหมาดอยู่แล้วมันบังคับยากด้วยมันจะแวบเข้ามาหรือลูกมากวนนะไอ้พวกเนี้ยพี่น้องพวกมีหมานทั้งหลายมันเป็นเหตุสุดวิสัยมีไหมซอบ้าที่มีละหมาดอยู่แล้วก็เสียสมาธิมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนบีละหมาดขอโทษทีนบีไม่ได้มานำละหมาดนบีป่วยหนักนบีแหวกม่านมาดูซอบ้าเห็นแล้วนบีแหวกม่านออกมาก็คิดว่านบีจะมาละหมาดตอนนั้นใจอยู่รอจดจ้องว่านบีจะออกมาละหมาดอิหม่ามเนี่ยเขาดูกลัวไปแล้วยังมองอยู่เลยว่านบีออกมายังเป็นละหมาดที่ใจเนี่ยดีใจจนกระทั่งอยากที่จะให้นบีออกมาไงพอรอนบีออกมาก็ไม่ได้สนใจใครอิหม่ามข้างหน้าแล้วแต่ก็ละหมาดใช้ได้นะคือมันจะมีเหตุของมันนั่นแหละแต่คราวนี้ศาสนาบอกว่าถ้ามันจะมีเหตุอะไรเนี่ยให้เราขจัดเหตุพวกนั้นให้หมดเช่นเรารู้แล้วเนี่ยลูกเราชอบลื้อตู้กับข้าวเอาละเขานั้นเขาแรกไม่เป็นไรไอ้ข้าวตอนละไปเนี่ยเราก็ต้องระวังและเอาอะไรมามัดให้เรียบร้อยผูกให้เรียบร้อยใช่ไหมคือทุกครั้งมันจะเป็นบทเรียนไม่ใช่ซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันรู้แล้วไอ้รถไอ้ผักสด10บาทจ้าเนี่ยมันจะมาช่วงกี่โมงเราก็ใช่ไหมเราก็พยายามหาวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มากวนใจเราท่านนบีเคยละหมาดแล้วเจอคนใส่เสื้อสีฉูดฉาดอยู่ข้างหน้านบีบอกเปลี่ยนเสื้อให้ฉันหน่อยเพราะมันรบกวนสมาชิกฉันเหลือเกินดังนั้นการที่หัวใจของเราเนี่ยจะมีการคิดวอกแวกไปบ้างเนี่ยไม่ทำให้เสียละหมาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามก็คือดึงสมาธิให้กลับมาให้ไวที่สุดอันเนี้ยอัลลอฮ์ให้อภัยนะคราวนี้ถ้าเราเป็นคนที่ละหมาดก็จริงแต่
ไม่ได้มีสมาธิเลยกับการละหมาดคือเป็นการละหมาดเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องละหมาดเลยนะอาจจะนึกนิดหน่อยมากหรือแทบจะไม่ได้นึกเลยรู้ตัวอีกทีนึงก็เสร็จไปแล้วเหมือนกับมันเป็นการตอบสนองร่างกายแบบอัตโนมัติไอ้แบบเนี้ยเป็นระดับที่1ของการละหมาดเลยและลำดับเนี้ยจะมีการถูกลงโทษด้วยคือเขาจะไม่ได้บกพร่องเฉพาะแค่หัวใจอย่างเดียวเขาจะบกพร่องแม้กระทั่งท่าทางในการละหมาดไวละหมาดเร็วอาบน้ำละหมาดก็บางทีก็อาบน้ำละหมาดแบบผ่านๆเพราะเผลอละหมาดไม่ได้อยู่ในเวลาด้วยละหมาดนอกเวลาก็มีละหมาดใกล้จะหมดเวลาก็ดีคือมันจะเป็นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าคนๆนึงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่มีความกุชัวนึกออกไหมคือมันจะเป็นผลที่มันรวมกันนะฮะหลายๆอย่างนะส่วนลำดับที่2เนี่ยเป็นระดับของคนที่อะไรคนที่ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยก็คือ1รักษาเวลาขอบเขตรุกลต่างๆอาบน้ำละหมาดอย่างถูกต้องแต่จะบกพร่องในการต่อสู้กับสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนฮัจญะห์เลยละหมาดไปปรากฏว่าลูกหรือตู้กับข้าวสมาธิเริ่มหายละหมาดอยู่นึกถึงเรื่องตรงนั้นตรงนี้และเราก็กลับมาคือแต่ว่ามันมีการอะไรกันมันมีอันนึงเงื่อนไขคือต่อสู้กับมันพยายามคุมหัวใจเราให้อยู่กับอัลเลาะห์แล้วมันมีเรื่องนึงก็คือว่าอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่แล้ววันนึงเราอาจจะคิดไม่ดีสัก10เรื่องแวบขึ้นมาหมันไส้ไอ้โต๊ะครูนี่มันไส้เว้ยใส่โต๊ะหล่อแล้วกันมันไส้สมมุติคิดแต่ไม่ได้ทำอะไรนะคือเฉยๆนะเฮ้ยไม่อยากไปทำมันเลยสงสารเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในใจผลแหละมันแวบอยู่แล้วคนเรามันมีอารมณ์มันมีอะไรขับรถอยู่มีคนมาปี๊ดใส่เรามาปาดหน้าเรามีปืนแล้วกูยิงแม่งทำไหมไม่ได้ทำแค่คิดในใจถึงเวลาจริงก็ไม่กล้าหรอกไอ้แบบนี้ศาสนาบอกว่ายังไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะว่ามันอยู่ในหัวใจซอบ้านเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนสิ่งในหัวใจนะตูบดูมาฟีซูดูดิอัลลอฮ์จะสอบสวนสิ่งในหัวใจเนี่ยซอบ้าเข่าสุดเลยอัลลอฮ์ใช้ให้ฉันละหมาดยังง่ายกว่าใช้ให้ฉันถือศีลอดฉันทำได้แต่ถ้าใช้ให้บังคับหัวใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะหัวใจเนี่ยมันอย่างนี้มันพลิกตลอดก้อนบุญแปลว่าพริกดังนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสิ่งที่อยู่ในหัวใจจะเอาโทษต่อเมื่อทำออกมาไอ้แว็บแรกที่อยู่ในหัวใจยังไม่ทำแล้วเราจะคิดได้ว่าทำไม่ทำอีกเรื่องนึงแต่มันอาจจะมีคิดเหมือนกันอ้าเชิญฮะแต่ว่าบางทีเคยอะค่ะอย่างเช่นช่วงเนี้ยคือมันมีปัญหาเรื่องขาเข่าอะแล้วเราก็กังวลว่าหมอจะว่าไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าอะไรแบบเนี้ยเราเหมือนกับเราอ่ะขาดสมาธิในการละหมาดจนเรานับไม่ได้ว่าเราทำไปกี่รอกาตแล้วก็อย่างที่วันนั้นฉันสอนนะถ้าเราจำไม่ได้ว่ากี่รอกาตเราก็ต้องทำเอาจำนวนที่อะไรจำนวนที่น้อยแล้วทำเติมเข้าไปแล้วก็ใช้สุญูดซาวีไงที่วันที่เราสอนไปแล้วสุญูดซาวีจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเราจำไม่ได้ว่ากี่รอกาตแล้วแล้วให้เอาสมมติเราสงสัยว่า3หรือ4เอา3แล้วทำให้ครบไปในความเป็นจริงมันอาจจะเป็น5ก็ได้เกินไปก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่รู้ไงถ้ารู้เราก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่นี่เราไม่รู้ว่ามัน3หรือ4เอาจำนวนน้อยแล้วก็ทำให้ครบและต่อด้วยกับซาวีก็คือสุญูดหลังจากที่เราอ่านอัตตะฮียะห์จบแล้วศอลาวาตแล้วจำได้มั้ยอัลลอฮุอักบัรลงไปซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาอัลลอฮุอักบัรนั่งอันนี้ไม่มีอ่านเสร็จปุ๊บต่อเลยอัลลอฮุอักบัรลงไปอีกครั้งนึงนะเนียนว่าเป็นสุญูดซาวีนะซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จไม่มีอ่านอะไรแล้วก็ให้สลามจบก็รู้ต้องเนียนไปเป็นซาวีด้วยสิแล้วอยู่ดีสุญูดเพิ่มได้ไงอ่ะปกติมีสุญูดเพิ่มมั้ยล่ะไม่มีไอ้ที่มีที่สุญูดเพิ่มเพราะอะไรเพราะเป็นซาวีเราต้องรู้อยู่แล้วว่าที่เราทำเนี่ยเป็นซาวีอันเนี้ยต่อสู้กับมันอัลลอฮ์ให้อภัยส่วนอันที่3เนี่ยก็คือคนที่
พยายามต่อสู้กับตัวเองจนกระทั่งมีสมาธินะแล้วเหมือนกับคนที่คอยระวังเขาบอกเปรียบเสมือนนะฮะยะนะบางทีเหมือนกับเราเนี่ยในหัวใจเราเนี่ยเหมือนเรารู้ว่ามันจะมีคนมาขโมยมือถือเรารู้แหละมันจะมีคนมาขโมยมือถือเราจะทำไงเก็บดีเราก็ต้องพยายามใช่ไหมคอยมองคอยจ้องดูว่ามันมีใครมันมาทำพิรุธบ้างไหมอะไรไหมเพื่อที่จะดูแลไม่ให้มันขโมยไปได้เสมือนกับตอนที่เราละหมาดนั่นแหละเราก็จะพยายามคิดเสมอว่าเราละหมาดอยู่นะเราต้องนึกถึงเรื่องอัลลอฮ์นะเราต้องนึกถึงสิ่งหัวใจเราต้องอยู่กับพระองค์นะเราจะคอยนึกอยู่ตลอดมันอาจจะมีแวบไปบ้างแล้วก็นึกกลับมานะอันเนี้ยมันเหมือนกับคนที่ละหมาดไปญิฮาดไปด้วยต่อสู้ไปด้วยนะครับคือระดับเนี้ยก็จะเป็นระดับที่ดีขึ้นมาอีกส่วนระดับหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาระดับที่4ก็คือเหมือนกับเขาให้ทุกอย่างกับอัลลอฮ์หมดเลยอันเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นระดับสูงมากก็คือระดับมันมี4แล้วก็5นะ5นี่คือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคือแทบจะถอดหัวใจเนี่ยไปวางไว้ต่อหน้าอัลลอฮ์เลยเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยตัดทิ้งเลยอ่ะมีตัวอย่างนึงนะตัวอย่างนึงเนี่ยมีซอบ้าคนนึงที่ถูกลูกธนูยิงเข้าที่เอ็นต้องผ่านะครับแล้วก็อีกรายงานนึงบอกไปตกม้าแล้วก็ขามันเน่ามันหักก็ต้องตัดขาทิ้งต้องตัดสดๆนะเมื่อก่อนไม่มียามีอะไรนะเขาก็ถามว่ามันเจ็บมากมันเจ็บมากๆเลยเนี่ยท่านช่วยแนะนำหน่อยว่าจะให้ฉันทำเวลาไหนคือเขาก็นั่งละหมาดนะเนาะหรือบางทีก็นอนละหมาดเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันเจ็บปวดเขาบอกว่าให้ทำการผ่าตัดฉันช่วงที่ฉันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาดเพราะเขาเหมือนกับเขาทำสมาธิจนกระทั่งไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันหายไปคืออันนี้เราคงลำบากมากนะที่ยังไปถึงขั้นนั้นนั่นคือเป็นขั้นที่แบบสูงสุดและของเราซอบ้าที่เขาเวลาเขาละหมาดเนี่ยหัวจิตหัวใจเขาเหมือนกับไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วนะแต่ตัวอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีปัญหานะแล้วก็จิตใจก็อยู่เหมือนเดิมแหละแต่เป็นสการเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงถอดจิตไปไม่ใช่ละหมาดเหมือนที่เราละหมาดนั่นแหละแต่ความคิดของเขาเนี่ยมันแทบจะตัดไอ้เรื่องภายนอกไปแล้วท่านอาลีซะนุนอบีดีนละหมาดอยู่ไฟไหม้สุญูดอยู่ในห้องละหมาดของท่านแล้วมีไฟไหม้อยู่บริเวณใกล้ๆมันก็จะลามไปคนก็ตามกันหลบดับนะดับไฟทีก็ตะโกนท่านอาลีซะนุนอบีดีนครับไฟจะไหม้แล้วครับออกมาเถอะออกมานะไฟจะไหม้แล้วช่วงนั้นท่านกำลังละหมาดและสุญูดอยู่ท่านก็ไม่เงยขึ้นมาเลยก็สุญูดอยู่จนกระทั่งละหมาดเสร็จไฟดับก็ดับไฟได้ก็มีคนถามว่าไม่ได้ยินเหรอฉันตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้บอกได้ยินหูก็ได้ยินนั่นแหละแต่ไอช่วงที่ฉันละหมาดเนี่ยฉันกำลังนึกถึงไฟนรกอยู่ฉันก็เลยลืมไฟในดุนยาพอไฟนรกมันร้อนน่ะไอไฟดุนยามันก็ร้อนแหละแต่มันสู้ไฟนรกไม่ได้ก็เลยนึกถึงไฟนรกอยู่ก็เลยไม่ได้นึกถึงไฟดุนยาเลยเนี่ยมันคือระดับแบบสุดๆแล้วพี่น้องนะฉันถึงบอกว่าอันเนี้ยมันต้องผ่านการฝึกหัวใจเหมือนการช่วยเหลือคนเนี่ยมันมี3ระดับระดับแรกเลยเบาสุดเลยนะคือแบ่งส่วนที่เกินของเราให้เพื่อนเราเช่นเรามี10ล้านมึงยีมี10ล้านมึงยีเดินมาอาจารย์เอาไป1,000ซอดาเกาะห์ค่าน้ำมันให้มึงยีมี10ล้านให้1,000มึงดีเดือดร้อนอะไรมั้ยอัลเลาะห์สตังค์เป็นเศษสตังค์ของมึงยีอันนี้ระดับหนึ่งลำดับที่สองคืออะไรรู้ไหมเงินเรากับเงินท่านเนี่ยท่านหยิบได้เลยมีคนคนนึงจะมาขอคบเป็นเพื่อนด้วยเขาถามว่าถ้าเกิดมีเพื่อนท่านเนี่ยล้วงกระเป๋าแล้วหยิบเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าท่านว่าไงโอ้ยไม่ได้นี่เงินเราจะมาหยิบกระเป๋าได้ไงเขาบอกยังไม่ต้องคบกับเราคือเหมือนกับว่าเงินเราที่ได้มาเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเหมือนกับแบ่งกันเลย
อันนี้ก็ระดับ2นะแต่ระดับที่3สุดๆเลยก็คือระดับซอบะคือรู้มั้ยนึกถึงความลำบากคนอื่นก่อนทั้งๆตัวเองก็จำเป็นตัวเองก็จำเป็นนะแต่เวลาเห็นคนอื่นเขาลำบากกว่ายกในสิ่งที่จำเป็นให้คนอื่นได้เหมือนซอบะคนหนึ่งที่รับแขกโดยที่มีอาหารมื้อเดียวที่กินกับภรรยาและลูกพอพาแขกมาแล้วคือนบีเนี่ยเอาจะรับแขกนบีไปถามภรรยาภรรยาบอกมีน้ำดื่มอย่างเดียวไม่รู้จะเอาอะไรให้กินก็เลยบอกกับซอบะว่าใครจะรับแขกนี่ไปนอนพักบ้างมีคนหนึ่งยกมือเลยฉันเองจ้ะยารอซูลุลลอฮ์เข้ามาหาภรรยาบอกฉันรับแขกมานบีบอกให้รับแขกฉันก็รับมาภรรยาบอกเรามีอาหารพอกินกันแค่2คนฉันกับเธอเนี่ยแบ่งกัน2คนมีแค่นี้แล้วลูกอีกก็ไปทำให้ลูกหลับก่อนนะให้แขกไปพักตรงอื่นก่อนรับลูกกลับแล้วก็ทำเป็นว่าดับไฟวันนี้ไฟน้ำมันหมดก็ดับไฟมืดนะแขกก็งงนี่ไฟไม่มีอ๋อน้ำมันหมดพอดีลืมซื้อกินข้าวในที่มืดๆตัวเองก็ทำเป็นนั่งตักกินแต่กินเปล่าๆไอ้นั่นก็แขกก็กินไม่ดิแขกก็กินไปแปลว่าตัวนั้นคืนนั้นตัวเองไม่ได้กินนะเสียสละอาหารให้ตัวให้คนแขกกินอัลลอฮ์ชื่นชมคนเหล่านี้ว่าเห็นความเป็นอยู่คนอื่นมากกว่ามีคนคนหนึ่งเดินมาจะเอาซะกาตมาให้มีเขาถามมาแล้วบ้านเนี่ยที่มาดีนะเนี่ยบ้านเนี่ยจนที่สุดซะกาตแบบเป็นเยอะเลยนะเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคือมาจากเมืองอิรักเอามาให้คนคนนี้รับเสร็จปั๊บมีคนบอกว่าท่านจนที่สุดฉันเอาซะกาตมาให้เขาบอกอ๋อไม่ใช่หรอกมีอีหลังนึงพาไปเอาไปให้อีหลังนึงเป็นดาวเราก็ลูบปากดิ เสร็จเลยเขานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองก็จนน่ะเอาไปให้อีกคนนึงไอ้คนนั้นบอกอ๋อไม่ใช่ละท่านก็จนมากกว่าสุดท้ายต้องแบ่งกันคนละครึ่งไม่รับเนี่ยคือการเสียสละแบบสุดๆแล้วอันนี้ได้สวรรค์เลยนะถ้าเราเสียสละขนาดนี้ซึ่งตัวฉันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกใครมาให้ก็นึกตัวเองก่อนเอามาก่อนเลยฉันก็เลยบอกว่ามันมีระดับของมันถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็บอกโอ้โหมันทำยากนะแต่ถ้าทำได้มันก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเรื่องละหมาดของเรานี่แหละถ้าเราถึงขั้นแบบหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์แบบ 100% แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้เอาวิธีไปด้วยกันนะวิธีการนะที่จะทำให้เกิดสมาธิประการที่แรกเลยนะครับเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกของเราว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเรากำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าแม้ว่าเราไม่เห็นพระเจ้าแต่พระองค์เห็นเราถ้าเราคิดว่าเนี่ยอัลลอฮ์ดูเราอยู่เนี่ยในละหมาดด้วยนะจริงๆอัลลอฮ์ดูเราอยู่ตลอดแหละทั้งในที่รับแต่ว่าตอนละหมาดมันคือการเข้าเฝ้าไงมันเป็นช่วงเวลาที่มันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะคล้ายกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ได้ไปเจอคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ปัจจุบันของประเทศไทยสมมุติเป็นไงจะมาเดินกระดกกระเดกได้ไหมไม่ได้เขาต้องเดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนได้เข้าเฝ้าไม่ได้เข้าเฝ้าได้เข้าหาจุฬาราชมนตรีเห็นไหมนี่ขนาดมนุษย์นะได้เจอกษัตริย์ประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะเกิดความรู้สึกถึงตำแหน่งของเขาโอ้โหเขาตำแหน่งใหญ่เว้ยเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองเป็นอะไรเราก็จะรู้สึกว้าวอ่ะกับตำแหน่งแต่นี่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กับไม่รู้สึกอะไรเลยกยกกยักเดินตักปักปักอะไรเงี้ยนะต่อมาที่สองวิธีการที่จะไม่เสียสมาธิคือการมองที่สุญูดและไม่หันไปทางอื่นเพราะทุกครั้งที่เรามองไปทางอื่นเท่ากับเราถูกขโมยผลบุญเราละหมาดอยู่เรามองที่สุญูดเนาะอันนี้มองอะไรมองนาฬิกาไปแล้วผลบุญหายไปแล้วอ้าวเสียสมาธิมั้ยล่ะมองนาฬิกาก็เสียดิก็ดูเวลาแล้วดูเวลาแล้วดูเฉยๆป่ะก็อ๋อทีละทีห่อ5ทีมีนัดอยู่นึกในใจแล้วเดี๋ยวต้องคำนวณไปเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปแล้วหลุดแค่ดูนาฬิกาแวบเดียวนึกละแต่มันไม่เสียละหมาดนะแต่มันเสียสมาธิแล้วไงละหมาดอยู่ไปแล้ว
ไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้มองดูไปแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับที่ละหมาดเราหันมองที่สุญูดมันจะมีอะไรก็ได้เรามองไม่สนใจนั่นแหละทำให้เกิดสมาธินั้นศาสนาจึงบอกให้มองที่สุญูดนะครับนะหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่หันออกไปจังบ่าวของพระองค์ตราบใดที่พระองค์ตราบใดที่เขาไม่หันไปมองสิ่งอื่นเมื่อเขาหันไปทางอื่นอัลลอฮ์ก็จะหันไปจากเขาหะดีษนี้บันทึกโดยมุสอิมามอะห์มัดนะครับประการที่3อันนี้ช่วยได้ให้ตั้งใจสดับรับฟังใคร่ควรนะถึงบทขอพรต่างๆที่เราอ่านเนี่ยฟาติฮะห์ถ้าเราได้ความหมายเรานึกอัตฮิยามีความหมายอะไรเรานึกถึงสิ่งที่เราอ่านความหมายของมันเนี่ยมันการสรรเสริญอัลเลาะห์นั้นเลยมันก็ช่วยได้แต่บางครั้งเราอ่านอย่างเดียวแต่เราไม่ได้นึกไงเหมือนเวลาทำไมเราฟังกุรอานแล้วทำไมรู้สึกมันซึ้งใจอ่ะมันไพเราะมันซึ้งใจมันช่วยได้ให้เรามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิต่อให้ตะคนนั้นมันจะอ่านเพาะขนาดไหนนะก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนแค่ลมผ่านหูไปอันที่4เข้าให้นึกว่าอีดากุมตะฟีซอลาติกาฟอซอลลีซอลาตันมุวัดดะมุวัดเดะคำว่ามุวัดเดะนี่แปลว่าอําลาละให้นึกเอาไว้เลยว่าละหมาดนี้อาจจะเป็นละหมาดสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราคิดว่าเป็นละหมาดสุดท้ายของเราเราจะทำแบบไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดใช่ป่ะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าวันนี้เรามีเวลาอยู่แค่บ่ายสองเดี๋ยวบ่ายสองปั๊บตายแล้วเราได้มีเวลาละหมาดซูรีเวลาเนี้ยเราก็คงต้องละหมาดให้มันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเราให้มันดีที่สุดซึ่งคนที่ได้แบบเนี้ยมันก็มีนะเช่นซอบ้านบีที่ถูกจับและจะถูกฆ่าตายขอละหมาด2รอกอะแต่ละหมาดไม่นานเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าถ้าฉันเกรงว่าถ้าเกิดฉันละหมาดนานเนี่ยพวกท่านจะหาว่าฉันกลัวตายก็เลยละหมาดไม่นานแต่เป็นละหมาดที่มีคุณภาพจนกระทั่งให้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่เป็นคนที่เป็นฝ่ายศัตรูนะรับอิสลามหลังจากนั้นแต่ไม่ละหมาดนานเพราะอะไรเพราะนานเดี๋ยวไอ้คนนี่มันจะหาว่ากลัวตายไงกลัวละหมาดแต่ใช้เวลากระชับแต่มีคุณภาพนะอันนี้ก็คือทำยากเหมือนกันถ้าเราทำได้เราคิดเนี่ยว่าเราอาจจะเป็นสุดท้ายของเราเนี่ยทำดีหมดแหละเหมือนกันทุกอันเลยนะพี่น้องรอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายฮัจญ์ครั้งนี้อาจจะเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายการทำความดีกับพ่อแม่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้นะว่ามะป๋าเราจะตายแล้วเนี่ยมีหรือจะไม่พาเขาไปหาหมอใช่ไหมทุกวันนี้ให้คนอื่นพาไปพอถึงอายันอ๋อฉันเสียใจจังเลยไม่ได้ดูแลท่านเลยก็ไม่คิดว่าเขาจะตายใช่ไหมล่ะถึงไม่อยากจะดูแลเขานะดังนั้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นการจากลาเนี่ยเราจะทำให้มันดีอันที่5นะครับให้ผู้ละหมาดเตรียมตัวให้พร้อมหมายถึงว่าอะไรที่เป็นสาบับบอกกี้บอกไปแล้วตู้กับข้าวฮัจญะล็อกให้เรียบร้อยลูกถ้าฝากใครดูแลก่อนได้ได้ไหมอย่างฉันเนี่ยไม่มีอย่างฉันเนี่ยถ้ามีแบบมีคนอยู่มาก่อนอยู่กับโต๊ะเดี๋ยวฝากลูกแป๊บนึงเดี๋ยวละหมาดก่อนนะถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับขจัดไอ้สิ่งที่มันจะรบกวนต่างๆออกให้หมดนะห้องเราถ้ามันมีผู้หญิงเนี่ยสบายเลยเขาละหมาดในห้องนอนในอะไรเนี่ยเก็บเสียงได้อะไรได้นะคือไม่ให้เสียงข้างนอกมันมารบกวนดีกว่าเพราะผู้หญิงละหมาดมิดชิดยิงผลบุญเยอะผู้ชายไปละหมาดสุราได้ผู้ชายการไปละหมาดมัสยิดแล้วก็ละหมาดตามอิหม่ามอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจะมาเมื่อเป็นจะมาเนี่ยมันดีกว่าละหมาดคนเดียวเปรียบเสมือนกับฝูงแกะที่หลงฝูงหมาป่าก็จะเล่นงานแกะที่หลงฝูงนั้นการละหมาดจะมาคือการรวมกลุ่มกันทำให้สร้างสมาธิที่ดีกว่าการละหมาดคนเดียวต่อมาข้อที่6คือใช้ความพยายามทางจิตใจในความขุชั่วเพราะความขุชั่วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนสมาธิ นะครับแล้วก็ให้รำลึกถึงผลบุญนะมีผลบุญมีอะไรบ้างเขาบอกงี้มามินอิมริอินมุสลิมินตะดูรูฮูซอลาตุนมักตูบะตุนไม่มีมุสลิมคนใดเมื่อเขาละหมาดโดยที่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีนะฟะยุห์ซินวุดูอะฮูวะคูชูอะฮาวะรุกูอะฮา
และมีสมาธิมีความขุ่นชั่วมีสมาธิมีจิตใจที่มั่นแน่วแน่อยู่กับการกระทำอย่างดีเลยรุกัวอย่างดีนอกจากเขาจะได้รับการไถ่ถอนอภัยโทษจากความผิดต่างๆอิลลากานัตกัฟฟารอตันลิมากับละฮามินซุนูบมินัซซุนูบิมาลัมยุติกะบีรอตันวะซาลิกัดดะฮรกุลตราบใดที่เขาเนี่ยไม่ไปทำบาปใหญ่เท่ากับเขาเนี่ยได้รับการอภัยตลอดชีวิตโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่าบาปมันจะหลุดหมดไงถ้าเราละหมาดแบบเนี้ยละหมาดแบบมีคุณภาพแบบเนี้ยบาปจะหลุดทั้งหมดแต่บาปจะไม่หลุดไปจากการทำบาปใหญ่ถ้าใครยังทำซินาอยู่นะยังกินดอกเบี้ยอยู่ยังเนรคุณพ่อแม่อยู่อันนี้ละหมาดไม่ทำให้บาปนั้นหลุดจนกว่าเขาจะเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวแต่ถ้าไอ้เล็กๆน้อยๆเดินออกไปเห็นผู้หญิงใส่สั้นแว็บไปอย่างเงี้ยนะเปิดมือถือมาเสียงพงเสียงเพลงบ้างอะไรบ้างนะแว็บไปพอดีมวยมาดูบ้างอะไรบ้างไอ้อย่างเงี้ยก็คือว่ามันก็จะหลุดไปจากการละหมาดของเรานะคือสิ่งคือบาปเล็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะป้องกันในสังคมเมืองไทยเราอย่างที่ฉันบอกเนี่ยเดินออกไปปากซอยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วบางคนบอกอาจารย์ก็ก้มหน้าสิอ๋อเราก็ก้มทำไมจะไม่ก้มล่ะใช่ไหมแต่บางทีมันแวบมาก้มๆไปมันแวบมานะดังนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องระมัดระวังแต่อัลลอฮ์ก็ให้วิธีการในการลดบาปโดยการใช้ละหมาดที่มีคุณภาพของเรานะครับในการลดบาปนะไถ่ถอนไปนะก็มีอยู่6ข้อที่6เนี่ยนะผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมใช้ความพยายามเนี่ยเขาบอกงี้นะบอกว่าในอายะห์กุรอานบอกว่าละดีนะจาฮะดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซูบุลานาบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของเราแน่นอนเราได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่เขานะครับแปลว่าเมื่อเรายิ่งเรียนศาสนาแบบนี้ที่เรามากันเนี่ยครับเรายิ่งจะได้รับวิธีการในการมีสมาธิเกิดขึ้นเพราะเราเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนบางครั้งนะครับพี่น้องจะเห็นว่าละหมาดเด็กๆเด็กๆเนี่ยละหมาดอยู่ไม่นิ่งหรอกเด็กก็เช็คก็เช็คก็เช็คนะอย่างลูกฉันเนี่ยเขากลัวการใส่สโรงฉันก็จะให้ฝึกใส่สโรงรู้จักสโรงไหมยะสโรงผู้ชายบางทีใส่กางเกงเด็กรุ่นสมัยฉันเนี่ยแล้วตัวฉันเองเนี่ยจะมีสโรงเนี่ยสโรงเนี่ยผ้าสโรงพันใส่ติดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไอ้ลูกเรามันใส่สโรงมันเป็นเราก็เลยอยากจะให้มันฝึกใส่สโรงก็ฝึกใส่สโรงเพราะใส่สโรงก็ให้ละหมาดกะยอพอละหมาดไปละหมาดมาสโรงหลุดยอก็เสียสมาธิไปด้วยแล้วมันก็ไม่ดึงขึ้นด้วยมันก็เลยกลัวการใส่สโรงมันเลยบอกพ่อช่วยดูดิใส่สโรงดิไม่เอาหรอกยอไม่เอาหรอกป๋าบาบาไม่เอาหรอกบาบาเดี๋ยวก็หลุดอีกเดี๋ยวบาบาก็เห็นไหมคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่ฉันบอกแหละต้องฝึกไปต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะคือเรามองตัวเนี้ยเรามองละหมาดละหมาดไปให้มันพ้นไปมันจะทำให้เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าแต่เราให้เรารอคอยเราคิดว่ามันคือผลบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะมีความตั้งใจในการกระทำนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะพอดีผมเริ่มจะไอแล้วเริ่มจะอะไรแล้วนะครับก็ข้อสอบก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็เรื่องของการท่องนะครับนะส่วนถ้าทางได้เนี่ยดีเลยนะแต่ว่าเราก็ทำกันอยู่แล้วอะน่าจะเป็นกันอยู่แล้วอาจจะถามหน่อยนึงอ้าวโอเคอัจยาตักเบสนะในละหมาดมีกี่ประเภทตักเบสแรกเรียกอะไรจ้าตักเบสตุนเอรอมเราก็ตอบได้ตอนสุญูดอ่านอะไรบ้างครับอันนี้เราก็น่าจะได้กันอยู่แล้วเพราะเรานะสถานที่ที่ห้ามละหมาดเคยสอนไปแล้วเนาะมีที่ไหนบ้างสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีอะไรบ้างนะจะเป็นพื้นฐานนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์